เดี๋ยวพาไปดูข่าวนี้ค่ะต้องบอกว่าเจอแบบนี้เป็นใครก็ต้องปวดใจแต่ว่าเดี๋ยวจะมีให้ฟัง2มุมนะคะไปดูมุมแรกก่อนชายคนนึงรถเสียค่ะเอารถไปซ่อมแต่ปรากฏว่าอู่เนี่ยรื้อรถของเขาออกมาจนเละไปหมดที่สำคัญรื้อเสร็จแล้วไม่สามารถประกอบกลับเข้าไปได้จึงมาโพสต์ถามโซเชียลนะคะว่าเจอแบบนี้ต้องทำยังไงค่ะนี่เป็นสภาพรถยนต์คุณผู้ชมดูก่อนโดนรื้อออกมาแบบนี้ค่ะเขาเอารถเขาไปซ่อมที่อู่แห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาไม่ต้องมาสอบถามชื่ออู่นะคะอย่าหลังไมค์มาถามบอกแค่นี้ว่าอยู่ในพื้นที่อำเภอสีคิ้วที่นครราชสีมาเหตุการณ์ของเขาคือรถเนี่ยไปเติมน้ำมันเครื่องแล้วเติมเกินจนล้นพอเติมเกินจนล้นเนี่ยรถก็พังเขาหนึ่งตัดสินใจเอารถเขาเนี่ยไปทิ้งไว้ให้ช่างเนี่ยซ่อมให้หน่อยปรากฏว่ากลับมาเห็นอีกทีสภาพรถอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเนี่ยแหละค่ะเขาบอกว่าช่างรื้อรถเขาจนพังที่สำคัญรื้อเสร็จประกอบกลับคืนเข้าไปไม่ได้ค่ะ มันจะทำยังไงล่ะคะทีนี้รื้อได้อย่างเดียวแต่ประกอบคืนไม่ได้เขาบอกว่าตอนนี้รถเขานั้นกลายเป็นเศษเหล็กจากราคารถ 250,000 ตอนนี้ถ้าขายทั้งคันเต็มที่ไม่ถึง 10,000 ค่ะแล้วเจ้าของอู่ยังบอกว่าถ้าจะขนย้ายคุณต้องเสียค่าขนย้ายนะอยากจะย้ายไปซ่อมอู่อื่นไหมล่ะย้ายไปซ่อมที่ศูนย์อื่นไหมล่ะก็เสียค่าขนย้ายมาทำให้เจ้าของรถเขาบอกเขางงเป็นไก่ตาแตกเลยว่าแบบนี้ก็มีด้วยหรอจากนั้นเขาจึงนำเหตุการณ์ทั้งหมดไปโพสต์ในโลกโซเชียลจนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะทำไมอู่ถึงทำให้รถเสียหายจนถึงขั้นที่ขับไม่ได้ทางด้านนายไพรัตน์ประเสริฐซึ่งเป็นเจ้าของรถเนี่ยนะคะเล่าว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเขาขับรถไปที่บริเวณปั๊มน้ำมันใกล้เคียงกับอู่ซ่อมรถเขาก็ให้เด็กปั๊มเนี่ยช่วยเติมน้ำมันเครื่องให้หน่อยปรากฏว่าเด็กปั๊มเนี่ยเติมน้ำมันเครื่องจนล้นออกมาแล้วรถเขามีปัญหารถเนี่ยไปดับที่บริเวณหน้าอู่พอดีค่ะเหมือนประจวบเหมาะค่ะพี่บ๊อบตัดสินใจไหนๆอยู่หน้าอู่งั้นให้ช่างที่อู่ช่วยดูให้หน่อยช่างบอกอ๋อต้องถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วเติมเข้าไปใหม่ปรากฏว่าพอทำแบบนี้ก็ไปพบว่ารถเนี่ยมีปัญหาอื่นเพิ่มเติมอีกช่างบอกอ๋อถ้าอย่างนั้นไม่ได้การต้องรื้อต้องรื้อเพื่อดูว่ามันเกิดจากสาเหตุไหนกันแน่ต่อมานายไพรัตน์บอกว่าเขาตัดสินใจเอาละซ่อมรถที่อู่ต่ออยากรื้อก็รื้อเลยจะได้รู้เหมือนกันว่าเกิดจากอะไรปรากฏว่าทิ้งไปให้ซ่อมกลับมาอีกทีรถนี่ถูกรื้อกลายเป็นซากเหล็กไปแล้วค่ะตอนเห็นเขาบอกถึงกับตกใจที่สำคัญรายการซ่อมแจ้งมา 40,000 ถึง 50,000 บาทถ้าไม่ซ่อมอยากจะเปลี่ยนเครื่องโดนไป 80,000 บาทเพราะเขาบอกว่าเครื่องเขาใกล้จะพังแล้วนี่คือเหตุการณ์ที่เจ้าของอู่แจ้งเขาว่ารถเขาพังเป็นอะไรทำไมถึงต้องซ่อมถ้าไม่ซ่อมก็ต้องเปลี่ยนเขาบอกว่าตัวเขานี่งงมากเลยเหตุการณ์มันเริ่มต้นจากการเติมน้ำมันเครื่องแล้วล้นทำไมมันลามมาจนถึงรถพังได้รถคันนี้ขับทุกวันทุกวันไม่เคยมีปัญหาพอตัดสินใจเอาไปซ่อมแบบนี้ทำไมกลายเป็นซากเหล็กแบบนี้เขาจึงตัดสินใจเอาละถ้างั้นไม่ซ่อมแล้วบอกช่างประกอบคืนให้หน่อยช่างบอกว่าอ๋อประกอบคืนไม่ได้แล้วถ้าอยากจะให้ประกอบคืนขอคิดกันเพิ่ม 30,000 ถ้าให้ 30,000 เดี๋ยวประกอบคืนให้แต่จะต้องคิดค่ารื้อออกมาเนี่ยที่รื้อออกมาเช็คเนี่ย 8,000 ยังไง 8,000 ต้องเสียเพราะเป็นค่ารื้อของเขาครับนายไพรัตน์บอกถ้าอย่างนั้นขอต่อรองได้มั้ย 8,000 จ่ายไม่ไหวขอเหลือ 5,000 แล้วก็นํารถสไลด์เนี่ยมายกรถของเขาไปที่อู่อื่นยกไปแบบทั้งซากเงี้ยค่ะพี่บ๊อบคือไม่ต้องประกอบคืนค่ะความรับผิดชอบมากกว่านี้หน่อยนะครับผมอยากให้เขามีความรับผิดชอบมากกว่านี้ในการทำงานปฏิบัติหน้าที่ไม่มีจรรยาบรรณหรือได้ประกอบไม่ได้พูดจริงๆนะเพราะเขาพูดออกจากปากเขาเลยว่าเขาไม่สามารถประกอบคืนให้ได้จะให้ผมประกอบยังไงรถคุณพังหมดแล้วเสียแล้วถึงประกอบได้ก็ผมไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้งานได้ไหมเนี่ยเขาบอกอย่างนั้นถ้าจะให้ประกอบคืนผมก็คิดอีก 30,000 คิดอีก 30,000 เนี่ยคิดแบบประกอบคืนแบบไม่เป็นสภาพเดิมนะครับนี่โอ้คุณผู้ชมได้ฟังแบบนี้นะครับจากเจ้าของรถนะคุณไพรัตน์เนี่ยก็น่าจะแบบอู่ไหนเนี่ยอู่ไหนเนี่ยอยากรู้กันไหมเอ้ามาฟังอีกด้านหนึ่งก่อนไหมค่ะด้านคุณไพโรจน์แหมไพเหมือนกันด้วยนะไพรัตน์คือเจ้าของรถไพโรจน์คือเจ้าของอู่ครับค่ะเขาบอกว่าตอนแรกมีการติดต่อมาจากทางเจ้าของรถก็คือคุณไพรัตน์นี่แหละติดต่อมาเขาก็เลยขับรถไปดูซึ่งมันอยู่ใกล้ๆกับอู่เขาพอไปดูสภาพรถก็พบว่าเป็นปัญหาที่อย่างที่คุณไพรัตน์เขาแจ้งแหละว่าทางอู่ก็เป็นคนบอกเองว่าน้ำมันเครื่องมันล้นแล้วเขาก็เอาออกแล้วก็เติมเข้าไปใหม่เพื่อให้มันสมดุลกันแต่คุณไพโรจน์ก็บอกว่าพอลองสตาร์ทดูปรากฏว่ามันเจอปัญหาอื่นตามมาจริงๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องน็อกแหวนหักก้านสูบยืดเขาก็เลยตรวจสภาพรถโดยการรื้อดูปัญหาครับพอรื้อเข้ามาก็พบว่าก้านคดแหวนหัก
ซึ่งถ้าเปลี่ยนเนี่ยคุณไพโรจน์เจ้าของอู่เขาจะคิดราคา 50,000 บาทเหมือนที่แจ้งคุณไพรัตน์ไปนี่แหละแต่ทางเจ้าของรถบอกว่าไม่มีเงินก็เลยขอเสนออีกอย่างมาละกันคุณไพโรจน์เจ้าของอู่ก็เลยเสนอเปลี่ยนเครื่องเลยไหมเพราะว่าตรวจสอบสภาพเครื่องมาแล้วเครื่องเก่าช้ำมากเลยเครื่องยนต์เนี่ยก็เลยเปลี่ยนเครื่องยนต์บอกว่าเสนอถ้าจะเปลี่ยนเครื่องยนต์น่ะตรงเนี้ย 80,000 บาทก็เปลี่ยนทั้งเครื่องไปเลยแล้วมันจะจบเพราะว่าเครื่องเก่าเนี่ยมันบอบช้ำมากแล้วนะครับเจ้าของรถก็เลยขอกลับไปคิดก่อนเพราะว่าตอนนั้นน่ะไม่มีเงินซ่อมนะครับต่อมาเจ้าของรถก็เอารถสไลด์มารับที่อู่ก็เอารถสไลด์คือไม่ซ่อมที่นี่อ่ะก็บอกว่าคิดค่าตรวจเช็คไปอย่างที่คุณไพรัตน์เขาบอกแหละเขาคิดมา 8,000 แต่ก็ต่อรองกันเหลือ 5,000 สุดท้ายก็เลยยอมให้เอารถกลับออกไปจนกระทั่งครับคุณไพโรจน์เจ้าของอู่บอกว่าไปเจอโพสต์หนึ่งบนโลกโซเชียลซึ่งลูกสาวของเจ้าของรถเอาไปโพสต์เอาไว้บอกว่ารื้อรถจนพังและคืนสภาพเดิมไม่ได้แถมคิดราคาแพงอีกคุณไพโรจน์ก็บอกว่างงสิครับงงว่าผิดอะไรแล้วทำไมไปประจานอู่เขาแบบนั้นจนทำให้อู่เขาเสียหายครับมันคันนี้ไม่ต้องพูดเดี๋ยวไปขึ้นไปเขาไปแจ้งความแล้วเดี๋ยวไปคุยที่ศาลม้วนเดียวจบทำให้ผมเสื่อมเสียเดี๋ยวไปเจอที่ศาลครับผมเดี๋ยวไปเจอที่ศาลแล้วไม่ต้องคุยอะไรแล้วเขาแจ้งความแล้วผมไม่ได้แจ้งความนั่นแหละผมก็รอเขาดูว่าเขาจะพูดอะไรเยอะแต่ป๋าคิดว่าก็ทำให้ทางร้านเราได้รับความเสียหายอยู่เนาะใช่คุณผู้ชมคะถ้าสภาพนี้ก็ชัดเจนนะคะว่ายังไงเจ้าของอู่ก็คือทางด้านคุณไพโรจน์เนี่ยไม่ยอมแน่นอนเพราะเมื่อกี้ตอนให้สัมภาษณ์ก็พูดชัดเจนว่าม้วนเดียวจบเดี๋ยวไปเจอกันที่ศาลเจ้าของอู่แจ้งชัดเจนค่ะบอกว่าจะสู้ให้ถึงที่สุดเหมือนกันเพราะว่าเหตุการณ์นี้ทำให้อู่ของเขาเนี่ยเสียหายแถมยังโดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากทางโซเชียลด้วยนะคะซึ่งอาจจะทำให้อู่ของเขาเนี่ยขาดรายได้หลังจากนี้เพราะแน่นอนว่าใครที่เจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยก็ไม่กล้าที่จะเอารถเข้าไปซ่อมแล้วล่ะค่ะแต่ก็รื้อออกมาแบบนี้นะฮะเอ้าก็ถือว่าเป็นความเดือดร้อนตอนนี้เดือดร้อนทั้งคู่นะครับทั้งเจ้าของรถแล้วก็เจ้าของอู่ด้วยนะครับ